ทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะไอ้หลอดคนเห็นผีทุกคนเชื่อไหมครับว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่กลัวผีแต่ยิ่งเรากลัวผีมากเท่าไหร่ผมกลับยิ่งชอบเล่นเกมผีชอบดูหนังผีแล้วก็ฟังเรื่องผีผมเชื่อว่าผีมีจริงแต่คนแบบผมมันคงจะไม่มีเซนส์แบบคนอื่นเลยไม่สามารถจูนติดกับสิ่งเหล่านี้ได้เพื่อนผมบางคนมันก็เคยเจอบ้างประปรายซึ่งมันก็เชื่อเรื่องผีแบบผมแต่มีคนอีกประเภทที่ไม่เชื่อว่าผีมีจริงไม่เชื่อแล้วก็ไม่สนใจพยายามคิดให้ทุกอย่างไปในทางวิทยาศาสตร์คือมันจะไม่ยอมรับว่านั่นคือผีเลยล่ะครับเพื่อนผมคนนี้มันชื่อว่าไอ้หลอดมันไม่เชื่อไม่กลัวไม่สนใจเรื่องผีมันสามารถจะเดินหรือไปนอนในป่าช้าร้างคนเดียวเมื่อมีคนท้าว่ากล้าหรือเปล่าซึ่งมันก็ทำได้แบบไม่เป็นอะไรเลยครับต่างกับผมที่แค่พูดถึงป่าช้าธรรมดาก็แย่แล้วนี่มาเจอป่าช้าร้างอีกแค่คิดก็ขนหัวลุกแล้วล่ะครับตอนเช้าไอ้หลอดมันก็เดินกลับมาบอกไม่เห็นมีอะไรเลยกลางคืนก็มืดๆเงียบๆเหมือนป่าช้าทั่วไปนั่นแหละมันนอนหลับไปจะมีตื่นมาฉี่บ้างแต่ก็ไม่เจออะไรจะมีก็แต่ลุงแก่ๆมาทักทายมาทำอะไรแล้วก็ไปมีผู้หญิงใส่ชุดสีขาวมาก้มมองในระยะประชิดตอนที่มันนอนอยู่มันเล่าว่าตอนนั้นมันรู้สึกว่ามีเส้นผมมาระที่หน้ามันจนมันตื่นก็เห็นผู้หญิงก้มมองมันก่อนที่ไอ้หลอดมันจะเดินออกมาจากตรงนั้นด้วยท่าทางงงๆแถมมันยังบ่นอีกนะครับผู้หญิงคนนั้นจ้องมันด้วยสายตาโกรธเหมือนมันไปแย่งที่นอนเจ๊แกมันก็เลยเดินมานอนตรงจุดอื่นแต่พอหันกลับไปอีกทีมันก็ไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วนอกนั้นก็ไม่มีอะไรน่ากลัวทุกอย่างปกติผมได้ยินมันพูดด้วยหน้าตาเฉยเมยก็ขนลุกสู้ไปทั้งตัวเพราะป่าช้าที่ไอ้หลอดไปนอนมันไม่มีบ้านคนเลยนะครับเป็นเพียงป่าร้างและพวกเพื่อนๆที่ท้าก็ไม่ได้ไปอยู่แถวนั้นด้วยก็หมายความว่าสิ่งที่มันเจอนะคือผีแน่นอน 100%แต่มันไม่เชื่อครับและในครั้งนั้นมันก็ได้เงินตามที่ท้าไปหลายบาทต่างกับผมที่เพียงแค่ประตูในบ้านปิดหรือมีอะไรผิดปกตินิดหน่อยผมก็เชื่อมโยงไปเรื่องผีแบบไม่ต้องคิดแต่ไอ้เพื่อนผมคนนี้มันเจอผีมาจะมันยังบอกว่าเป็นคนทั่วไปเอากับมันสิครับต้องพูดว่าคนแบบไอ้หลอดคงจะมีคนเดียวในโลกที่เป็นคนเห็นผีแบบชัดๆจะแต่เจ้าตัวไม่กลัวไม่ยอมรับและไม่เชื่อว่านั่นคือผีเพราะมีครั้งหนึ่งไอ้หลอดบอกว่าตอนนั้นมันเรียนอยู่ที่มหาลัยที่เขาว่ากันว่ามีนักศึกษากระโดดตึกตายมีคนเคยเห็นนักศึกษาคนนั้นกระโดดฆ่าตัวตายซ้ำไปซ้ำมาที่ตึกนั้นแบบว่ากระโดดลงมาแล้วคนที่ไม่รู้ก็คิดว่ามีคนกระโดดตึกฆ่าตัวตายเลยไปแจ้งตำรวจแต่พอตำรวจมาก็ไม่เจอใครหรือที่หนักหน่อยก็จะเป็นพวกที่เห็นคนกระโดดลงมาแล้วก็ลุกขึ้นมายืนแล้วปีนตึกกระโดดลงมาใหม่จนนักศึกษาแถวนั้นไม่กล้ามาตึกนี้ในช่วงกลางคืนแต่ไม่ใช่กับไอ้หลอดหรอกครับมันมาเล่าให้ฟังว่ามันเห็นสไปเดอร์แมนฟังไม่ผิดหรอกครับไม่เชื่อเรื่องผีว่ามีในโลกแต่มันดันเชื่อเรื่องสไปเดอร์แมนว่ามีจริงผมได้ยินก็ถึงกับเอามือกุมขมับเพราะไอ้หลอดบอกว่าวันนั้นมันกำลังเดินมาที่ตึกนี้เพราะรุ่นพี่บอกให้ไปเอาของลืมบอกไปครับนอกจากไอ้หลอดจะเป็นคนเห็นผีแบบ Full HD ชัดๆจะๆแล้วมันยังมักจะถูกคนที่เชื่อเรื่องผีท้าหรือหลอกมันไปเจอผีบ่อยๆเพื่อเป็นการท้าทายให้ไอ้หลอดเชื่อว่าผีมีจริงอย่างในครั้งนี้มันก็ถูกท้าให้มาคณะที่มีนักศึกษากระโดดตึกตอนนั้นไอ้หลอดบอกว่าตอนที่มันเดินมาถึง
มันเห็นคนกระโดดลงมาจากตึกมันตกใจจริงๆที่เห็นคนกระโดดลงมาแต่คนคนนั้นก็ลุกขึ้นมาแล้วไต่ขึ้นไปบนตึกแบบไอ้แมงมุมก่อนจะกระโดดลงมาอีกครั้งผมก็ถามมันเห็นอย่างนั้นแล้วมึงทำยังไงมันบอกว่ามันเดินไปบอกนักศึกษาคนนั้นต้องทำเครื่องพ่นใยก่อนกระโดดลงมาแบบนี้มันไม่ได้ผมได้ฟังก็ไม่รู้จะด่ามันเป็นภาษาอะไรดีไอ้หลอดไอ้ฟ้าเอ้ยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับไอ้หลอดเพราะจนถึงตอนนี้ผมไม่ได้เจอมันเลยตั้งแต่เรียนจบแต่ก็ยังมีพบเจอกันในบางครั้งตอนนี้มันก็ยังไม่เชื่อเรื่องผีเหมือนเดิมนะครับตรงข้ามกับผมเชื่อมากกว่าเมื่อก่อนอีกเพราะตั้งแต่ที่ผมได้รู้จักเด็กใกล้ชิดไอ้หลอดก็เหมือนจิตผมจะเปิดมั้งครับเลยทำให้ผมเห็นผีไปพร้อมๆกับมันแต่ไอ้หลอดมันก็ไม่เชื่ออยู่ดีว่านั่นคือผีไม่ว่าผมจะอธิบายมันไปยังไงขนาดไหนมันก็ไม่เชื่อจนกลายเป็นการเถียงกันคอเป็นเอ็นอยู่หลายครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ผมกับไอ้หลอดถูกรุ่นพี่ใช้ให้ไปเอาอุปกรณ์ที่ต่างจังหวัดด้วยรถกระบะขนของตอนนั้นเรากำลังแวะปั๊มเพื่อเข้าห้องน้ำผมก็เข้าร้านสะดวกซื้อส่วนไอ้หลอดมันไปเข้าห้องน้ำตอนที่มันเดินออกมาจากห้องน้ำไอ้หลอดบอกว่าตอนที่มันยืนฉี่มันเห็นโรคจิตปีนขึ้นไปแอบมองมันอยู่บนคือห้องน้ำผู้ชายตามปั๊มมันจะเป็นโถฉี่ติดกำแพงส่วนอีกด้านก็จะเป็นห้องน้ำที่ใช้อึไอ้หลอดมันบอกว่ามันเห็นหัวคนมองจากด้านบนที่เป็นช่วงของผนังกับหลังคามันบอกว่าเห็นหัวผู้ชายก้มมองมาดูมันฉี่จนไอ้หลอดมันตกใจว่ามีโรคจิตมาแอบมองมันก็เลยด่าไปก่อนจะเดินออกมาบอกผมให้ระวังผมที่เดินมาที่โถฉี่ก็เสียวๆกลัวจะเป็นผีมากกว่าโรคจิตแต่ผมก็ไม่เจออะไรหรอกครับและด้วยความสงสัยผมเลยเดินมาดูในห้องน้ำที่อยู่อีกฝั่งของโถฉี่ก็พบว่ามันเป็นห้องโล่งๆไม่ใช่ห้องน้ำอย่างที่คิดและในตอนนั้นถ้ามีคนชะโงกหน้าไปมองตรงกำแพงที่ไอ้หลอดมันบอกคนคนนั้นก็คงต้องยืดคอจนยาวไม่ก็ลอยได้ถึงจะสามารถเอาหัวไปอยู่บนกำแพงนั่นได้ก่อนที่การพูดคุยของผมกับไอ้หลอดจะดังไปถึงหูคนขายลอตเตอรี่ที่กำลังเก็บร้านในช่วงดึกที่บอกกับเราสองคนว่าในห้องน้ำนั่นน่ะเคยมีคนแขวนคอตายทางปั๊มก็เลยจะทุบทิ้งทั้งหมดพอผมฟังมาถึงตรงนี้ผมก็ขนหัวลุกกับสิ่งที่ไอ้หลอดมันเห็นแต่เชื่อไหมครับไอ้หลอดมันบอกผมว่ายังไงมันบอกผมว่ายังไงซะไอ้โรคจิตคนนั้นก็ปีนมาดูมันฉี่อย่างแน่นอนแม้ผมจะพามันมาดูที่ห้องนั้นที่มันไม่มีแม้แต่บันไดจะมีเพียงเศษดินที่ถูกทุบทิ้งเท่านั้นแต่ไอ้หลอดก็เชื่อว่าคนคนนั้นจะต้องเอาบันไดไปแล้วตอนที่ถูกมันจับได้ว่ามาแอบดูมันฉี่เราสองคนเถียงกันอยู่นานเลยครับเรื่องนี้แม้แต่ลุงที่ขายลอตเตอรี่ยังยอมแพ้เก็บร้านเดินจากไปหลังจากที่ถกเถียงกันแบบไม่มีใครยอมใครไอ้หลอดมันก็ขี้เกียจเถียงกับผมมันเลยเดินมาที่รถเพราะเราเสียเวลามามากพอแล้วและก่อนจะขึ้นรถไอ้หลอดมันก็พูดว่ารีบขึ้นรถกันได้แล้วเถียงกันอยู่ได้เสียเวลาผมก็เดินขึ้นรถด้วยความหัวเสียที่เถียงกับมันไม่ชนะโดยผมเป็นคนขับกะนี้ได้มองกระจกหลังเห็นลุงคนขายลอตเตอรี่ยืนมองรถเราวิ่งจากไปด้วยสีหน้าแปลกๆแต่ผมก็ไม่ได้สนใจเพราะตอนนี้ผมกับไอ้หลอดต่างก็เงียบใส่กันเพราะมันเป็นคนหัวแข็งไม่ยอมรับความจริงทั้งที่คราวนี้ไม่ว่าดูมุมไหนมันก็ผีชัดๆแม้แต่ลุงคนขายลอตเตอรี่ก็บอกว่านั่นคือผีแน่ๆแต่ไอ้หลอดมันก็ยังไม่ยอมรับจนเมื่อรู้ว่าคราวนี้ผมโกรธจริงเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมงอนใส่มันและมันก็จะเป็นคนมาง้อผมทุกครั้งด้วยความที่ผมกับมันรู้จักกันมานานก็เลยค่อนข้างรู้ใจกันเป็นอย่างดีระหว่างที่นั่งรถกันไปอยู่ดีๆก็มีเสียงดังตึงตังที่ข้างหลังรถเหมือนมีคนทุบอยู่ด้านหลังนะครับทั้งที่ในรถยังไม่มีของอะไรเลยกระบะหลังว่างเปล่าและก่อนหน้านี้เราก็เดินทางกันมาตั้งไกลก็ไม่มีเสียงแบบนี้จนผมกับไอ้หลอดมองหน้ากันในวินาทีนั้นผมคิดว่าต้องเป็นผีแน่ๆเพราะเคยได้ยินคนโบราณบอกเอาไว้
เวลาขึ้นรถไปไหนมาไหนอย่าพูดว่าพวกเราขึ้นรถหรือว่าขึ้นมาได้แล้วให้เรียกชื่อคนคนนั้นหรือไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะไม่อย่างนั้นจะมีคนที่เราไม่ต้องการขึ้นตามมาด้วยแต่เชื่อไหมครับสิ่งที่ไอ้หลอดมันคิดในตอนนั้นก็คือต้องมีคนแอบมาขึ้นรถอย่างแน่นอนมันเลยบอกให้ผมแวะปั๊มข้างหน้าแล้วมาเปิดดูว่ามีใครอยู่ในนั้นลืมบอกไปครับช่วงกระบะของรถที่เราขับมามันเป็นหลังคาแบบแคร์รี่บอยครับแต่พอเราเปิดประตูของกระบะหลังเราไม่เจอใครในนั้นหรอกครับมีแต่ความว่างเปล่าจนผมแน่ใจแล้วมันต้องเป็นเพราะที่ไอ้หลอดเรียกขึ้นรถแน่ๆก็เลยมีผีตามขึ้นรถมาด้วยผมจึงด่ามันไปนี่ไงมึงเรียกให้ทุกคนขึ้นมาด้วยผีก็เลยตามมาไอ้หลอดมันไม่เชื่ออีกแล้วครับมันบอกผมว่าอาจจะเป็นเพราะแรงอัดอากาศที่อยู่ในรถเลยทำให้เกิดเสียงหรือไม่ก็อาจจะเป็นชิ้นส่วนในรถที่หลวมพอรถวิ่งก็เลยเกิดเสียงเหมือนมีอะไรอยู่ข้างหลังรถผมนี่แทบอยากจะไปหยุมหัวมันแล้วบอกว่ามึงแหกตาดูดีๆเมื่อกี้เสียงมันดังมาจากข้างหลังรถมีคนทุบเห็นยังมาบอกว่ามีชิ้นส่วนรถหลวมแรงอัดอากาศบ้าบออะไรอีกมันก็ยังไม่ยอมจำนนนะครับมันเปิดเน็ตให้ผมดูสิ่งที่มันว่ายังแรงอัดอากาศในรถที่ปิดประตูเมื่อรถวิ่งจะเกิดลมที่อัดในนั้นมันจะดันข้างๆรถที่เป็นอลูมิเนียมจนเกิดเสียงแถมมันยังเปิดเรื่องชิ้นส่วนรถที่หลวมก็ทำให้เกิดเสียงได้อีกเหมือนกันผมเหนื่อยที่จะเถียงกับมันแล้วครับได้แต่หายใจแรงๆจ้องตาเขม็งใส่มันเพราะพูดอะไรไม่ออกเมื่อเจอคนแบบนี้แทนที่มันจะสำนึกผิดหรือเชื่อที่ผมพูดบ้างมันกลับตะโกนเสียงดังลั่นปั๊มเอาผีๆทั้งหลายใครอยากนั่งรถฟรีก็ขึ้นมาได้เลยขณะที่เด็กปั๊มกะดึกแถวนั้นก็มองเราสองคนด้วยความแปลกใจก่อนที่ไอ้หลอดจะยิ้มให้ผมเหมือนเป็นการบอกให้รู้ว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยก่อนที่มันจะพูดต่อว่าทุกคนขึ้นครบแล้วนะครับผมจะปิดประตูแล้วไอ้หลอดมองผมระหว่างปิดประตูด้านหลังซึ่งคราวนี้ผมโกรธมันจริงๆแต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่หายใจแรงๆจ้องเขม็งไปทางถนนมือจับพวงมาลัยแล้วก็เหยียบด้วยความเร็วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความเร็วรถไม่ขึ้นเลยแถมยังรู้สึกว่ารถมันหนักขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ซึ่งคนที่ขับรถจะรู้ทันทีถึงความผิดปกติแต่ไอ้หลอดที่เป็นคนนั่งมันไม่รู้หรอกครับและในระหว่างที่ผมกำลังคิดถึงเรื่องที่ไอ้หลอดเชิญคุณผีๆขึ้นรถข้างหลังรถก็มีเสียงคนคุยกันมีเสียงดังตึงตังและเหมือนพวกเขาจะโยกไปมาทำให้รถมันโครงเคลงดูยังไงคราวนี้ก็ผีแน่นอนจนผมต้องบอกกับไอ้หลอดรถมันหนักขึ้นนะเว้ยต้องเป็นผีที่มึงเรียกมาแน่ๆมันไม่ใส่ใจคำพูดของผมแม้แต่นิดเดียวแถมยังถอนให้ใจใส่ผมมันบอกว่าเสียงของลมไม่ใช่เสียงคนคุยกันซะหน่อยมันบอกว่าผมหลอนไปเองผมจึงบอกมันว่ารถมันหนักขึ้นรู้สึกได้เลยตอนเหยียบคันเร่งมันก็แย้งว่าผมเพิ่งไปเดินมาขาพวกอาจจะล้าเลยเหยียบคันเร่งได้ไม่เหมือนตอนแรกผมยังยืนยันกับมันคำเดิมว่านี่มันคือเรื่องจริงและขอร้องมันในฐานะเพื่อนช่วยผมหน่อยเพราะตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วจริงๆมันหลอนจนผมขับรถไม่ไหวแล้วไอ้หลอดมันคงรู้ว่าผมกลัวจริงๆมันเลยให้ผมแวะปั๊มข้างหน้าพอผมกับมันลงมาจากรถไอ้หลอดก็เดินมาเปิดท้ายรถแล้วพูดว่าผีครับช่วยลงมาจากรถผมด้วยผมมาส่งคุณได้เท่านี้ที่เหลือก็ไปต่อกันเอาเองนะครับแล้วไม่ต้องตามมาอีกเพื่อนผมมันกลัวจนขี้ขึ้นสมองแล้วไอ้หลอดมันพูดกับท้ายรถที่ว่างเปล่าซึ่งผมรู้ได้จากสีหน้าและแววตาน้ำเสียงของมันมันพูดและทำประชดใส่ผมด้วยความไม่พอใจมันไม่ได้ทำเพราะมันเชื่อผมแต่หลังจากนั้นตลอดการเดินทางรถก็วิ่งได้ด้วยความเบาปกติไม่ได้ยินเสียงคนคุยกันไม่มีเสียงดังตึงตังและรถก็ไม่โครงเคลงอีกเลยจนมาถึงที่หมายซึ่งผมก็บอกมันไปทำไมคราวนี้ถึงไม่มีเสียงเหมือนครั้งแรกรถนี่เบาวิวเลยไม่โครงเคลงด้วยตั้งแต่ที่มึงบอกให้ผีลงไปไอ้หลอดมันก็บอกว่าครั้งล่าสุดที่ไปบอกให้ผีลงจากรถตอนที่ผมเข้าร้านสะดวกซื้อตอนนั้น
ไอ้หลอดมันไปเติมยางรถที่อ่อนให้เป็นปกติเพราะแบบนี้รถก็เลยวิ่งเหมือนหนักเพราะรถมันยางอ่อนส่วนเสียงตึงตังที่หายไปก็เพราะเราสองคนเปิดรถระบายอากาศบ่อยๆมันก็เลยไม่มีแรงอัดอีกแล้วส่วนเสียงคนนั่นมันบอกว่าจิตของผมปรุงแต่งไปเองคิดไปเองว่าทุกอย่างคือผีมันบอกผมว่ามันสามารถหาคำตอบในเชิงวิทยาศาสตร์ได้หมดจนบางครั้งผมก็หลงเชื่อมันไปเหมือนกันนะครับแต่ยังไงผมก็เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือเรื่องของผีวิญญาณลึกลับแน่นอนผมกับไอ้หลอดขับรถยิงยาวจากกรุงเทพมายังต่างจังหวัดเพื่อมาเอาเครื่องดนตรีไทยที่ไม่ต้องสืบก็รู้เลยนี่ต้องเป็นของเก่าที่มีอายุหลายสิบปีและที่รู้ๆกันก็คือของเก่าแบบนี้มันจะมีของแถมมาด้วยแน่นอนและผมก็รู้ด้วยว่านี่คือการแกล้งของรุ่นพี่ที่ต้องการให้ไอ้หลอดมันเจอผีมันจะได้เชื่อสักทีว่าผีมีจริงเพราะเคยมีรุ่นพี่คนนึงเล่าให้ผมฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ไอ้หลอดกับรุ่นพี่ไปทำงานกลุ่มจนดึกในมหาลัยต้องบอกก่อนว่ามหาลัยที่ผมเรียนนั้นค่อนข้างใหญ่มากๆและมีอายุมาอย่างยาวนานไอ้หลอดและรุ่นพี่กำลังจะกลับหอหลังจากเสร็จงานมันกับรุ่นพี่ก็เห็นคนสวมชุดสีดำยืนอยู่ใต้เสาไฟฟ้าที่มีหลอดนีออนสีเหลืองและที่หลอดไฟก็มีแมลงเม่ามาบินเล่นแสงไฟอยู่ส่วนที่โคนเสาไฟก็มีร่างคนคนหนึ่งยืนเงยหน้ามองหลอดไฟนิ่งๆอ้าปากค้างตาไม่กระพริบและไม่ขยับไปไหนซึ่งรุ่นพี่กับไอ้หลอดที่ขี่จักรยานผ่านก็เห็นคนคนนี้ไม่ยืนอยู่ตรงนั้นทุกวันที่เดิมเวลาเดิมและพอไปถามคนอื่นเขาก็บอกว่ามีคนเคยเห็นบางคนก็ไม่เคยเห็นแต่ไม่มีใครรู้ว่าชายคนนี้คือใครและเข้ามาในมหาลัยได้ยังไงเพราะที่นี่จะไม่ให้คนนอกเข้ามานั่นคือปริศนาที่หลายคนสงสัยซึ่งรุ่นพี่ก็บอกว่าแกเห็นแบบนี้ทุกวันที่มาทำงานในตึกนั้นบางวันก็ไม่เห็นชายคนนี้ส่วนมากที่จะเห็นก็คือวันที่มีแมลงเม่ามาบินตอมแสงไฟจึงจะเห็นชายคนนี้มายืนจนหลายวันถัดมาคนที่มายืนมองก็มีจำนวนเยอะขึ้นจากเดิมที่มีชายคนนี้คนเดียววันถัดมาก็เพิ่มเป็น2คน3คนจนคืนหนึ่งก็มีคนยืนล้อมเสาไฟเกือบ10คนเพราะในวันนั้นมีแมลงเม่ามาตอมแสงไฟเยอะกว่าวันอื่นๆแถมคนที่มายืนคราวนี้ก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กคนแก่นักศึกษามายืนมองแสงไฟไม่สิต้องพูดว่ายืนมองแมลงเม่ามากกว่าซึ่งก่อนหน้านี้ไอ้หลอดก็เคยอธิบายบอกรุ่นพี่ไปว่าอาจจะเป็นคนบ้าไม่ก็เป็นคนที่มายืนมองแมลงแบบพวกที่คลั่งไคล้แมลงแต่ผมฟังดูแล้วมันก็ไม่น่าจะใช่จนวันนั้นมีคนมายืนใต้เสาไฟเยอะๆรุ่นพี่ก็ท้าให้ไอ้หลอดเดินไปดูว่าคนพวกนี้เขาดูอะไรกันอยู่และรุ่นพี่ก็จะถ่ายวิดีโอเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเจออะไรแปลกๆแบบนี้จริงๆและรุ่นพี่คนนั้นเขาก็ไม่เชื่อว่าคนพวกนี้จะมาดูแมลงแบบที่ไอ้หลอดมันบอกหรอกครับแถมยังท้าพนันว่าไอ้หลอดไม่กล้าไปดูแน่ๆเมื่อถูกท้าแบบนี้พร้อมเงินพนันไอ้หลอดมันก็รับคำท้าทุกครั้งล่ะครับมันเดินตรงไปที่เสาไฟฟ้าที่มีคนยืนอยู่ทันทีโดยวินาทีที่ไอ้หลอดเดินไปรุ่นพี่ก็ควักมือถือขึ้นมายืนถ่ายวิดีโอเอาไว้ตั้งแต่ต้นที่ผมได้ดูในภายหลังเห็นไอ้หลอดเดินตรงไปหาคนกลุ่มนั้นที่กำลังยืนมองแมลงเม่าตายเสาไฟฟ้าในคลิปไอ้หลอดมันเดินไปที่ด้านหลังของทุกคนแล้วเงยหน้าขึ้นไปมองบนเสาไฟฟ้าที่มีแต่แมลงเม่าบินไปมาก่อนที่มันจะเอามือปัดที่หน้ามันและถุยน้ำลายเพราะแมลงเม่าเยอะเกินบินมาใส่หน้าและเข้าปากมันไอ้หลอดถามคนที่ยืนแถวนั้นมาทำอะไรกันแต่ก็ไม่มีใครตอบทุกคนยังยืนอ้าปากค้างอยู่แบบนั้นไอ้หลอดไม่ยอมแพ้มันยังเดินไปมารอบๆเสาไฟมันมองขึ้นไปข้างบนสลับกับพูดคุยบางอย่างกับคนที่ยืนอ้าปากอยู่หันมาหารุ่นพี่แล้วมันก็ส่ายหัวเป็นการบอกว่ามันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไร
แต่สิ่งที่ทำให้ผมขนลุกก็คือในคลิปทุกคนที่ยืนอ้าปากในตอนนั้นต่างหันมามองไอ้หลอดไม่ว่ามันจะเดินไปทางไหนหัวคนเหล่านั้นก็จะเอนตามแต่ไอ้หลอดมันบอกรุ่นพี่ทีหลังมันเห็นว่าทุกคนยืนนิ่งไม่มีใครขยับตัวขยับหัวสักนิดขณะที่รุ่นพี่ที่กำลังยืนถ่ายคลิปแกก็มือสั่นแล้วแกก็ทิ้งกล้องวิ่งหนีออกมาเลยไอ้หลอดมันวิ่งมาเก็บมือถือที่วิดีโอยังถ่ายอยู่พอมันหยิบมือถือของรุ่นพี่ขึ้นมาจังหวะที่กล้องถูกยกขึ้นมาถ่ายหน้าไอ้หลอดที่ยืนตะโกนเรียกรุ่นพี่ภาพในตอนนั้นมันไม่ได้มีแค่ไอ้หลอดแต่มีหน้าของผู้ชายคนหนึ่งยืนอ้าปากอยู่ข้างๆมันก่อนที่คลิปจะตัดไปวันรุ่งขึ้นรุ่นพี่คนนั้นก็จับไข้หัวโกรนตอนที่ไอ้หลอดเอามือถือมาคืนแล้วบอกกับรุ่นพี่ว่าเมื่อคืนตอนที่มันเดินไปหาคนพวกนั้นทุกคนก็ยืนคุยกันปกติไม่ได้ยืนอ้าปากแบบที่พวกเราเห็นทุกคนเขาก็ดูยิ้มแย้มพอไอ้หลอดมันถามว่ามายืนดูอะไรคนพวกนั้นก็บอกว่ามายืนดูดาวไม่ใช่พวกส่องแมลงอย่างที่มันคิดไอ้หลอดมันก็เลยหันมาสั่นหน้าบอกรุ่นพี่ว่าไม่มีอะไรและมันก็กำลังจะวิ่งมาหารุ่นพี่นี่แหละแต่รุ่นพี่บอกว่าตอนที่ไอ้หลอดวิ่งมาหาเขาตอนนั้นเห็นผู้ชายคนนั้นกับคนอีกหลายคนวิ่งอ้าปากตามไอ้หลอดมาเป็นสิบสิบคนจนรุ่นพี่แกสติแตกวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตและตอนที่ไอ้หลอดเห็นคลิปมันก็ไม่เชื่อสิ่งที่เห็นมันบอกว่ารุ่นพี่ต้องแกล้งตัดต่อใส่กราฟิกให้คนพวกนั้นยืนอ้าปากข้างๆมันเพื่อจะหลอกให้มันกลัวแน่ๆเพราะมันยืนยันมันบอกว่าคนพวกนั้นคือคนปกติไม่มีใครตามมันมาทั้งนั้นนั่นคือสิ่งที่รุ่นพี่เล่าให้ผมฟังหลังจากนั้นเรื่องของไอ้หลอดคนเจอผีแต่ไม่รู้ไม่ยอมรับว่านั่นคือผีก็ถูกรุ่นพี่แกล้งไม่ก็ท้าทายอยู่บ่อยครั้งซึ่งส่วนมากจะเริ่มต้นจากการพนันว่ากล้าหรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีเงินมาเกี่ยวไอ้หลอดมันก็ถึงไหนถึงกันรับคำท้าเสมอและมันก็ทำได้ทุกครั้งแต่ทำไมคราวนี้กลับให้ผมมาเอาเครื่องดนตรีไทยกับมันรุ่นพี่โคตรใจร้ายเพราะพวกเขาก็รู้ว่าผมเป็นคนที่ไม่เห็นผีแต่ก็โคตรจะกลัวผีอาจจะเป็นเพราะไอ้หลอดมันเป็นเพื่อนสนิทกับผมเลยดวงซวยไปด้วยในครั้งนี้แต่ก็ยังถือว่าโชคดีครับที่การไปเอาเครื่องดนตรีไทยในครั้งนี้ไม่ได้เจอเหตุการณ์ที่น่ากลัวไปมากกว่านี้และมีอีกครั้งหนึ่งครับที่ผมอยากจะบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังเกี่ยวกับความไม่เชื่อเรื่องผีของไอ้หลอดเพื่อนผมและการเจอผีครั้งแรกที่เรียกว่าเจอแบบจังๆเต็มคาราเบลของผมมันเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ตอนที่ผมกับไอ้หลอดต้องเดินทางขับรถไปส่งของให้รุ่นพี่อีกครั้งเพราะด้วยความที่บ้านของไอ้หลอดมันมีรถเลยมักจะถูกจ้างจากรุ่นพี่ให้ขนของซื้อของอยู่บ่อยๆและผมที่เป็นเพื่อนสนิทของมันก็ต้องติดตามมันไปด้วยเสมอเพื่อเปลี่ยนกันขับเรื่องที่ทำให้ผมจดจำไม่มีทางลืมนั่นคือระหว่างที่ผมกับไอ้หลอดกำลังขับรถส่งของให้รุ่นพี่เสร็จแล้วเราก็จะกลับหอพักกันแต่ระหว่างทางเราเจออุบัติเหตุรถชนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะคนมุงดูเยอะมากๆไอ้หลอดที่เป็นคนขับยังชะลอรถดูส่วนผมที่แพ้เลือดก็พยายามจะหันหน้าหนีและตอนนั้นเองไอ้หลอดก็พูดออกมาว่าเจอไปขนาดนี้ไม่น่ารอดแล้วล่ะมันพูดกับผมก่อนจะขับเลยออกมาแบบคนปากไม่มีหูรูดขณะที่ผมในใจหายวาบขึ้นมาถึงต้นคอเมื่อคิดได้ว่าการทักแบบนั้นออกไปมันเท่ากับว่าเป็นการแช่งคนที่ยังไม่ตายให้ตายเพราะเคยได้ยินเรื่องเล่ามาว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปเจออุบัติเหตุแบบนี้แล้วพูดกับตัวเองโดนไปขนาดนี้ไม่น่ารอดแบบเดียวกับที่ไอ้หลอดพูดปรากฏว่าหลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็ถูกผีคนที่โดนอุบัติเหตุมาเข้าฝันด้วยการขึ้นคร่อมแล้วตะโกนใส่หน้าผู้ชายคนนั้นบอกว่าตอนนั้นกูยังไม่ตายมึงมาแช่งกูทำไมจนผู้ชายคนนั้นตื่นขึ้นมาจากฝันก็เห็นผู้หญิงร่างโชกเลือดนั่งอยู่ข้างๆเตียงแล้วตะโกนว่าตอนนั้นกูยังไม่ตายมึงแช่งให้กูตายทำไม
เรียกว่าเป็นเรื่องที่หลอนอยู่ในใจผมจนถึงตอนนี้ซึ่งผมก็เล่าเรื่องนี้ให้ไอ้หลอดฟังถึงการพูดแบบนี้ว่ามันไม่ดีคนที่เกิดอุบัติเหตุอาจจะยังไม่ตายก็เท่ากับเราไปแช่งเขาไอ้หลอดมันได้ยินมันก็หัวเราะออกมาแล้วก็บอกผมว่าไร้สาระเพราะถ้าเราพูดว่าไม่น่ารอดกับใครแล้วคนนั้นตายจริงๆป่านนี้มันคงตายมา800รอบแล้วเพราะตั้งแต่มันจำความได้ไอ้หลอดมันก็โดนแม่มันด่าแช่งทุกวันอย่าว่าแต่แม่มันเลยครับขนาดผมยังเหนื่อยใจแทนแม่ของมันที่มีลูกกวนส้นเท้าแกล้งพ่อแม่ให้ด่าแช่งได้ทุกวันแบบนี้พอเราสองคนกลับมาถึงหอผมกับไอ้หลอดก็แยกย้ายมุมใครมุมมันเพราะเราสองคนเช่าห้องร่วมกันแต่ก็จะมีมุมโต๊ะคอมเป็นของตัวเองซึ่งพอไอ้หลอดมันมาถึงมันก็ทิ้งตัวลงนอนทันทีไม่ยอมอาบน้ำส่วนผมที่ต้องส่งงานอาจารย์พรุ่งนี้ก็เลยต้องกลับมาทำงานต่อจนดึกในตอนนั้นเอาจริงๆผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเรื่องการพูดถึงคนตายถ้าเราพูดแล้วมันเป็นจริงป่านนี้คนคงตายเพราะถูกแช่งมากมายไปแล้วและถ้าคนมันจะตายก็คงจะตายเพราะประมาทไม่ก็ดวงซวยไปเองผมนั่งพิมพ์งานไปคิดไปภายในห้องที่ตอนนี้ปิดไฟจนมืดเหลือไว้แต่โคมไฟและโน้ตบุ๊กเท่านั้นที่ยังให้แสงสว่างกับเสียงกรนของไอ้หลอดซึ่งตอนนั้นเองระหว่างที่ผมกำลังตั้งหน้าตั้งตาพิมพ์รายงานในความเงียบที่มีแต่เสียงแป้นคีย์บอร์ดจู่ๆก็มีเสียงกริ่งกรุบกริ่งกรุบมันดังอยู่ข้างหลังผมเป็นจังหวะ1กริ้ง1 2 3กรุบ1กริ้ง1 2 3กรุบดังอยู่แบบนั้นข้างหลังผมตัวผมนี่ขนลุกที่ต้นคออย่างบอกไม่ถูกเพราะนอกจากนี้ผมยังรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังขยับอยู่ข้างหลังตามจังหวะที่ผมว่าถ้าฟังดูดีๆแล้วมันคือจังหวะของการลงเท้าเพราะผมสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนแรงๆบนพื้นขณะที่มือทั้ง10ของผมกำลังพิมพ์งานแต่ในหัวของผมมันเตลิดไปไกลจนกูไม่กลับแล้วครับเพราะตอนนั้นผมคิดว่าถ้าตัวเองหยุดพิมพ์สิ่งที่อยู่ข้างหลังมันต้องรู้ตัวแน่ๆและมันคงจะทำอะไรบางอย่างกับผมที่รู้ตัวซึ่งนั่นคือสิ่งที่ผมคิดแต่อีกใจผมก็คิดว่าขอให้เป็นไอ้หลอดผมจะได้หันไปด่ามันได้เต็มปากแต่ความรู้สึกมันบอกผมว่าไม่ใช่ไอ้หลอดแต่มันคืออะไรบางอย่างที่ผมไม่ควรหันหลังไปดูเพราะถ้าหันไปผมอาจจะเจอของดีเข้าก็ได้นั่นคือสิ่งที่ผมคิดเวลาผ่านไปอย่างช้าๆแต่แสนเนิ่นนานสำหรับผมเพราะตอนนี้เสียงกริ้งกรุบมันยังดังปนไปกับเสียงแกรกๆของการกดแป้นคีย์บอร์ดของผมที่หน้าจอตอนนี้เป็นภาษาที่ขึ้นมั่วไปหมดเพราะผมไม่กล้าหยุดพิมพ์หรือแม้แต่ปล่อยให้เสียงมันขาดช่วงจนตอนนั้นเองจู่ๆก็มีเสียงไอ้หลอดพูดเสียงดังออกมาไอ้เชี่ยก้ามันหล่ำชื่ออะไรตรงนี้วะผมในตอนนั้นที่ได้ยินเสียงมันผมก็ใช้จังหวะนี้รีบกระโดดขึ้นบนที่นอนแล้วคลุมโปงนอนทันทีโดยที่ไม่สนใจแล้วว่าสิ่งที่ไอ้หลอดเห็นมันคืออะไรยังไงเสียงมันยังคงดังอยู่จนผมเผลอหลับไปในที่สุดจนถึงตอนเช้าผมก็ตื่นมาด้วยความงัวเงียส่วนไอ้หลอดยืนมองผมด้วยสายตาไม่พอใจก่อนจะด่าผมมันบอกว่าเมื่อคืนผมนอนทำไมไม่ปิดไฟปิดคอมมันเปลืองค่าไฟรู้ไหมก่อนที่มันจะเดินไปอาบน้ำทิ้งให้ผมนั่งมองสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนว่าคืออะไรผมลุกเดินมาที่คอมที่เขียนรายงานไว้เมื่อคืนตอนนี้หน้าจอมีแต่ภาษาต่างดาวเพราะผมกดมั่วๆเป็นสิบๆหน้าแต่พอมาอ่านมันกลับมีวิธีรำไทยที่เขียนไว้ว่าเท้าซ้ายวางเท้าหน้าเท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้ามือซ้ายจีบไหงวงล่างมือขวาตั้งวงสูงเขียนซ้ำไปซ้ำมาเต็มหน้าจอผมยืนยันได้เลยว่าตัวเองไม่มีทางเขียนอะไรแบบนี้แน่ๆจนผมรีบปิดคอมไอ้หลอดออกมาจากห้องน้ำมันถามผม
เมื่อคืนมึงรำทำไมมึงจะฝึกรำไปแก้บนหรือไงรำซะสวยเลยมันยกนิ้วโป้งให้ผมก่อนจะแต่งตัวแล้วออกไปเรียนทิ้งให้ผมยืนคนหัวลุกเมื่อคืนที่เอลอดตะโกนด่าคงจะเป็นใครบางคนที่รำอยู่ข้างหลังผมแต่ไอ้หลอดมันคิดว่าเป็นผมมันก็เลยด่าออกไปในวันนั้นผมก็ขอหยุดเรียน1 วันเพื่อไปวัดรดน้ำมนต์และเช่าพระมาใส่เพราะไม่รู้ว่าคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกซึ่งตอนที่ไปวัดผมก็นึกแค้นผีตัวนั้นในใจคนที่ทักคือไอ้เชี่ยหลอดไม่ใช่ผมซะหน่อยแต่ทำไมผมถึงต้องเป็นคนเจอซึ่งคืนนี้ผมจะชิงนอนก่อนเพื่อหนีเรื่องนี้โดยทิ้งให้เอลอดไม่ได้เจอดีบ้างคราวนี้มันจะได้เชื่อสักทีว่าผีมีจริงและคืนนั้นผมที่ชิงนอนก่อนก็ตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะปวดฉี่ขณะที่ภายในห้องมืดสนิทจะมีเพียงแสงไฟจากคอมพิวเตอร์ของเอลอดกับตัวของมันที่กำลังนั่งเล่นเกมอยู่ผมเลยเดินไปเข้าห้องน้ำด้วยความงัวเงียแอบผิดหวังนิดๆทำไมเอลอดถึงไม่เจอผีหลอกแบบผมก่อนที่ผมจะยืนนิ่งอึ้งค้างอยู่ตรงนั้นเพราะสิ่งที่ผมเห็นเมื่อลุกขึ้นมาจากที่นอนก็คือร่างของผู้หญิงสาวในชุดสีขาวสวมโจงกระเบนสีแดงผมยาวมาถึงกลางหลังเธอกำลังรำและท่าทางของเธอก็เป็นเหมือนที่พิมพ์ไว้ในคอมที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นเสียงกริ้งกรุบที่ผมได้ยินมาเมื่อคืนมันคือเสียงของกระพรวนกำไรข้อเท้าของนางรำคนนั้นที่ขยับตามจังหวะรำนั่นเองไอ้หลอดมันใส่หูฟังเล่นเกมไม่สนใจนางรำที่กำลังรำอยู่ตรงนั้นเลยขณะที่ตัวผมตอนที่เห็นนางรำคนนี้ผมยืนค้างตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกเพราะนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้เจอผีแบบจะชัดๆผมพยายามจะเรียกไอ้หลอดให้รู้ตัวว่าตอนนี้มีผีอยู่ข้างหลังมันแต่ไม่ทันที่ผมจะเอ่ยอะไรออกมาจู่ๆผีนางรำตนนั้นก็หันหัวแบบ180องศามาทางผมที่ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถทำได้จนผมฉี่ราดสลบลงบนพื้นด้วยความตกใจสุดขีดจนมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ไอ้ลอดมาปลุกให้ตื่นในตอนเช้าที่มันเลิกเล่นเกมแล้วมาเจอผมนอนสลบฉี่แตกอยู่บนพื้นมันขำผมครับแล้วก็ถามว่าทำไมผมมานอนฉี่แตกตรงนี้ก่อนที่มันจะล้อว่าผมละเมอขึ้นมารำแล้วลื่นฉี่ตัวเองจนหกล้มหัวฟาดพื้นมันเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พวกรุ่นพี่ให้พวกเขาล้อเลียนผมแต่ผมไม่ขำด้วยเลยแม้แต่น้อยก่อนจะเล่าสิ่งที่ผมเจอให้รุ่นพี่ฟังว่าผมเจออะไรมาผมถึงเป็นแบบนั้นรุ่นพี่ที่ไม่เชื่อก็บอกว่าอยากไปลองดูส่วนไอ้หลอดที่ไม่เชื่อเป็นทุนเดิมมันก็ยังคงยืนยันว่าผมน่ะตาฝาดเพราะมันนั่งเล่นเกมทั้งคืนไม่เห็นเจออะไรเลยนอกจากผมนี่แหละที่มายืนละเมอรำตกกลางคืนรุ่นพี่ที่ไม่เชื่อก็มานอนค้างในห้องผมส่วนผมก็ขอไปนอนห้องรุ่นพี่พอรุ่นพี่กับไอ้หลอดมาอยู่รวมกันทุกคนก็นั่งเล่นเกมตั้งแต่หัวค่ำจนดึกก่อนจะแยกย้ายกันเข้านอนจะมีก็แค่ไอ้หลอดที่ยังคงนั่งเล่นเกมอยู่ในความมืดและตอนนั้นเองรุ่นพี่1 ใน 2คนที่มานอนบนเตียงผมก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเพราะปวดฉี่ก่อนที่รุ่นพี่คนนั้นจะเห็นผู้หญิงในชุดสีขาวสวมโจงกระเบนกำลังรำอยู่ข้างหลังไอ้หลอดแบบเดียวกับที่ผมเล่าแต่รุ่นพี่คนนี้เขามีสติกว่าผมที่ได้แต่ยืนนิ่งทำอะไรไม่ถูกรุ่นพี่เขาตะโกนเรียกไอ้หลอดให้รู้ตัวว่ามีผีอยู่ข้างหลังมันขณะที่ผีผู้หญิงคนนั้นที่รู้ว่ากำลังมีคนมองเธอก็หันหัวแบบ180องศาแบบที่ทำให้ผมดูกับรุ่นพี่คนนั้นจนเขาตกใจรีบวิ่งหนีออกไปจากห้องจนรุ่นพี่อีกคนตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นผู้หญิงคนนั้นที่หันหัวกลับด้านและกำลังร่ายรำอยู่ข้างหลังไอ้หลอดที่ใส่หูฟังเล่นเกมรุ่นพี่คนนั้นร้องแหกปากเสียงดังและวิ่งออกไปจากห้องอีกคนไอ้หลอดที่ได้ยินมันเลยหันมาดูเห็นผีผู้หญิงคนนั้นกำลังร่ายรำอยู่ข้างหลังมันส่วนรุ่นพี่น่ะล่ะครับวิ่งแหกปากไปแล้วไอ้หลอดก็ได้แต่ยืนเกาหัว
เขาตกใจอะไรกันก่อนที่มันจะหันไปเล่นเกมต่อโดยที่ไม่สนใจผีผู้หญิงคนนั้นพอรุ่งเช้าผมกับรุ่นพี่สามคนที่จับไข้หัวโกรนก็มาหาไอ้หลอดที่มหาลัยด้วยท่าทางอ่อนเพลียไอ้หลอดมันก็ต่อว่ารุ่นพี่สองคนบอกว่าร้องแหบปากโวยวายตอนกลางคืนจนข้างห้องเขามายืนว่าแถมยังแซวรุ่นพี่อีกเมื่อคืนมีแฟนมาตามถึงห้องทำไมไม่ยอมพาแฟนไปด้วยมันเห็นแฟนรุ่นพี่เขาหน้าตาบึ้งตึงสงสัยจะโกรธที่รุ่นพี่มานอนห้องมันและมันก็บอกว่ามันเล่นเกมจนถึงเช้าไม่รู้ว่าแฟนของรุ่นพี่ออกไปจากห้องตอนไหนรุ่นพี่ทั้งสองคนก็ตะโกนพร้อมกันกูไม่มีแฟนโว้ยแต่ไอ้หลอดมันไม่เชื่อหาว่าผมกับรุ่นพี่รวมหัวกันหลอกมันเรื่องผีจนสุดท้ายผมกับรุ่นพี่ก็มานอนรวมกันเพราะไม่กล้าไปนอนในห้องนั้นอีกหลายวันเลยล่ะครับจนวันหนึ่งผมมีธุระต้องไปต่างจังหวัดกับรุ่นพี่สองคนจึงได้ขอยืมรถไอ้หลอดมาใช้ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ค่อนข้างไกลเลยต้องนอนพักโรงแรมกันก่อนจะเดินทางต่อในวันรุ่งขึ้นซึ่งสิ่งที่ทำให้ผมแทบจะเป็นบ้าก็คือไอ้เสียงกริ๊งกรุบซึ่งดังขึ้นมาในห้องพักที่ผมกับรุ่นพี่นอนอยู่ตอนที่ผมได้ยินเสียงนั้นผมลืมตามาเห็นรุ่นพี่กำลังคลุมโปงตัวสั่นใต้ผ้าห่มขณะที่สายตาของผมก็เริ่มปรับชินกับความมืดเห็นร่างของนางรำคนเดิมกำลังร่ายรำให้ผมกับรุ่นพี่ดูแต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือที่ปลายเตียงของรุ่นพี่มีร่างของผู้หญิงชุดขาวผมยาวกำลังก้มหัวจนผมยาวๆระบนตัวรุ่นพี่ใต้ผ้าห่มและเมื่อผู้หญิงคนนั้นกับนางรำเห็นผมทั้งคู่ก็หันมาจ้องผมเป็นตาเดียวจนผมวิ่งร้องแหกปากไม่ได้สติมานอนที่ล็อบบี้โรงแรมจนเช้าขณะที่รุ่นพี่จับไข้หัวโกรนอยู่บนที่นอนตอนที่ผมกลับเข้ามาในห้องพร้อมกับพนักงานที่ขอโทษขอโพยผมเป็นการใหญ่ที่เอาห้องนี้มาให้ผมกับรุ่นพี่นอนเพราะห้องนี้เป็นห้องที่เคยเกิดเหตุมีคนพาผู้หญิงขายบริการมาฆ่าทิ้งแต่เมื่อคืนห้องพักมันเต็มพนักงานที่มาใหม่ไม่รู้เรื่องนี้จัดห้องนี้ให้ผมกับรุ่นพี่นอนทำให้เราได้เจอผีแบบดับเบิลผีในคราวเดียวรุ่นพี่ก็ได้แต่นอนจับไข้ไปไหนไม่ไหวจนผมต้องพารุ่นพี่ไปหาพระที่วัดใกล้ๆแถวนั้นพอมาถึงวัดผมก็เจอเจ้าอาวาสทักก่อนเลยโยมพาใครติดรถมาด้วยเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวนั่งอยู่ในรถตลอดเวลาสีหน้าท่าทางของเขาโกรธมากๆนั่นคือสิ่งที่เจ้าอาวาสบอกกับผมและรุ่นพี่เราสองคนหันมองหน้ากันด้วยความสงสัยก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องราวการพูดแช่งของไอ้หลอดให้เจ้าอาวาสฟังส่วนรุ่นพี่ก็บอกว่าคืนนั้นตอนที่เขากำลังหลับจู่ๆก็รู้สึกถึงเส้นผมที่มาระตรงหน้าไปมาจนเขารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็เห็นผู้หญิงชุดสีขาวผมยาวหน้าซีดกำลังก้มมองเขาอยู่ในระยะประชิดและที่เตียงของผมก็มีร่างของผู้หญิงชุดขาวกำลังร่ายรำเมื่อเห็นแบบนั้นรุ่นพี่ก็คลุมโปงตัวสั่นยันเช้าตอนที่ผมไปปลุกเมื่อเจ้าอาวาสได้ฟังทั้งสองเรื่องของผมกับรุ่นพี่ท่านบอกว่าไม่เกี่ยวหรอกแค่คำพูดของคนมันทำให้ใครตายไม่ได้มันมีเพียงแค่การยึดติดก่อนที่คนคนนั้นจะตายยึดติดกับอะไรพอตายแล้วก็จะไปกับสิ่งนั้นอย่างในกรณีผีในห้องที่เป็นผู้หญิงขายบริการถูกฆ่าดวงจิตสุดท้ายของเธออยู่ในห้องนั้นเธอเลยวนเวียนอยู่ที่นั่นไม่ไปไหนส่วนวิญญาณที่ติดรถมาเจ้าอาวาสก็บอกว่าน่าจะเป็นกรณีเดียวกันแต่ต่างกันตรงที่ว่าพวกผมไปเอาของบางอย่างของวิญญาณมาจนเขาติดรถมาด้วยซึ่งนั่นยิ่งทำให้ผมกับรุ่นพี่สงสัยมากขึ้นไปอีกมันคืออะไรผมต้องนิมนต์เจ้าอาวาสมาดูที่รถว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงติดมาด้วยขณะที่เจ้าอาวาสก็เดินมาที่หน้ารถทำการพูดคุยกับอะไรบางอย่างในรถก่อนที่ท่านจะเดินมาที่ท้ายรถสั่งให้ลูกศิษย์ก้มไปที่ยางรถด้านหลังตรงดอกยางมันมีอะไรบางอย่างสีทองๆคล้ายๆต่างหูติดอยู่เจ้าอาวาสท่านบอกว่า
จ้าของเข้ามาขอคืนแต่วิญญาณไม่สามารถพูดได้เข้าทำได้แค่กระทำสิ่งที่คิดและยึดติดก่อนตายโดยที่เจ้าอาวาสยังบอกอีกว่าผู้หญิงคนนี้เธอเป็นนักศึกษานาฏศิลป์ที่กำลังจะไปสอบเลยต้องท่องการรำในใจตลอดเวลาและตอนที่กำลังจะไปฝึกซ้อมก็ถูกรถเก๋งเมาแล้วขับมาชนจนต่างหูคู่สำคัญกระเด็นหลุดหายไปและรถของผมกับไอ้หลอดก็ขับมาทับโดยไม่รู้ตัววิญญาณเลยตามมาเอาของคืนนั่นคือสิ่งที่เจ้าอาวาสบอกกับผมก่อนจะทำการขอขมาดวงวิญญาณและบอกให้ผมเอาสิ่งนี้ไปคืนญาติผู้ตายแล้วจะปลอดภัยก่อนกลับเจ้าอาวาสบอกว่าถ้าได้ยินเสียงหรือมีอะไรในรถไม่ต้องสนใจเพราะเขาจะตามไปด้วยทุกที่จนกว่าจะถึงบ้านเล่นเอาผมกับรุ่นพี่นั่งตัวแข็งไปตลอดทางเพราะเราต้องพาดวงวิญญาณมาด้วยเราสองคนต้องวกรถกลับมาที่กรุงเทพก่อนเพื่อเอาต่างหูมาคืนญาติผมกับรุ่นพี่ก็เล่าเรื่องนี้ให้ไอ้หลอดมันฟังแทนที่มันจะเชื่อเราสองคนมันกลับคิดว่ารุ่นพี่แอบพาแฟนไปด้วยแล้วกิ๊กอีกคนจับได้ว่าไปต่างจังหวัดเลยตามไปที่โรงแรมส่วนมันก็ว่าผมหลอนไปเองที่คิดว่าแฟนรุ่นพี่กับกิ๊กแกเป็นผีแม้รุ่นพี่จะอธิบายว่าไม่ใช่ตอนนั้นมันคือผีจริงๆไอ้หลอดมันก็ยังไม่เชื่อมันหาว่าผมกับรุ่นพี่อำมันอยู่นั่นแหละจนผมกับรุ่นพี่ต้องลากไอ้หลอดไปหาตำรวจเพื่อสอบถามเกี่ยวกับอุบัติเหตุในวันนั้นว่าผู้ตายคือใครก่อนจะบอกเล่าเรื่องราวการเจอผีให้พี่ตำรวจฟังถึงเหตุผลที่มาถามเรื่องคดีนี้ซึ่งตำรวจคนนั้นก็ขนลุกเพราะผมกับรุ่นพี่ไม่ใช่คนแรกที่มาหาข้อมูลของคดีนี้แถมทุกคนยังเจอน้องคนนี้ไปรำที่บ้านแบบไม่รู้ตัวเหมือนกันจนทุกคนได้รู้ความจริงว่าในวันนั้นได้บังเอิญวิ่งผ่านไปทับเครื่องประดับที่ใช้รำของน้องไปด้วยซึ่งน้องคนนี้ก็ไปตามคืนมาไอ้หลอดมันก็อุทานออกมาเชิงประชดผีมีวิชานินจาแยกร่างได้ด้วยผมกับรุ่นพี่นี่ขำไม่ออกและต้องรีบเอาต่างหูไปคืนในงานศพพร้อมกับทำการขอขมาศพด้วยความไม่รู้ซึ่งผมกับรุ่นพี่ก็ยิ่งขนหัวลุกเมื่อเห็นรูปน้องคนนั้นตั้งในงานเป็นคนเดียวกับที่ผมกับรุ่นพี่เห็นมาตลอดส่วนไอ้หลอดเห็นรูปน้องเขาผมก็ถามมันมึงจำน้องเขาได้ไหมเขาคือคนที่มารำในคืนนั้นไอ้หลอดมันก็ทำท่าคิดบอกว่าจำไม่ได้มันไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้มาก่อนมันบอกว่าในตอนนั้นในห้องค่อนข้างมืดจนมองไม่เห็นหน้าส่วนคุณแม่ของน้องเขาก็มาขอโทษพวกเราที่ลูกสาวเข้ามาหลอกพวกเราทั้งที่พวกเราไม่ได้ทำอะไรผิดคุณแม่ของน้องบอกว่าน้องอยากจะเป็นนาฏศิลป์มากๆเพราะทวดของน้องก็เป็นนางรำในวังน้องก็เลยอยากเป็นบ้างเหตุผลที่น้องเข้าหวงของก็เพราะเครื่องประดับทุกชิ้นเป็นของคุณทวดที่น้องดูแลรักษาและก็รักมากๆและนี่นะครับคือประสบการณ์ที่ผมได้เจอผีมาเกือบทั้งหมดกับไอ้หลอดไอ้เพื่อนเห็นผีแบบชัดๆจัดๆแต่ก็ไม่เคยเชื่อว่าผีมีจริงไว้โอกาสหน้าผมจะเอาเรื่องราวของมันมาเล่าให้ฟังกันอีกเพราะยังมีเรื่องราวแปลกๆที่ไอ้หลอดกับผมเจอแต่มันก็ยังไม่เชื่อว่าเป็นผีอีกหลายเรื่องและเรื่องราวทั้งหมดก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบไปแล้วนะคะกับไอ้หลอดคนเห็นผีเป็นยังไงกันบ้างคะเต็ม10ทุกคนให้คะแนนความหลอนกับเรื่องนี้คนละกี่หลุมดีอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งและแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะคะและก่อนที่จะลากันไปในค่ำคืนนี้พี่นานาก็ขอให้คุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ